ำลังจะไปสนามเด็กเล่นไงค่ะแล้วน้องไม่ยอมตื่นทุกคนรอน้องพี่เนธานไปอุ้มน้องออกมาเหรอลูกไหนปันสุขขาพี่ไปปลุกหนูเหรอลูกแล้วเริ่มปลุกแล้วตอนปลุกก็ยังยิ้มแฉ่งอีกเหรอคะตอนปลุกก็ยังยิ้มแฉ่งได้อีกเนาะเก่งจังเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไดเปอร์ก่อนป่ะเปลี่ยนไดเปอร์ไหมคะไปพักกันเหรอลูกล่ะนี่นะมาดูน้องเดย์พี่เนธานไปอุ้มมาน้องไม่ยอมตื่นไงนึกว่าจะอารมณ์เสียโอ้พี่หน้าตัดผมเองน่ารักเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เริ่มเขินกล้องค่ะแล้วเปลี่ยนไดเปอร์จะได้ใส่ใส่เอ็นดูจังเลยฮึโดนปลุกมาแท้ๆเลยโดนปลุกมาแท้ๆเลยโดนปลุกมาก็ไม่ยอมไงนะนะแม่พาไปเล่นเนาะแม่พาไปสไลเดอร์ป่ะไปสวิงป่ะสวิงเหรอโอ้ชอบสวิงเหรอโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนไดเปอร์ให้น้องก่อนมัมมี่ I want to go โอเค let's go ช่วงนี้อากาศดีค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้พากันออกกำลังกายค่ะตอนเย็นๆนะคะไปสนามเด็กเล่นค่ะก็ไม่ได้ไกลบ้านมากเนาะวอท่านเนี่ยน้องทำบุญเนี่ยเขาจะมีความสุขมากค่ะถ้าได้ออกจากบ้านแบบเนี้ยนะคะเขาจะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะแล้วคลิปนี้นะคะพี่นีนาได้ถ่ายรูปให้คุณแม่กับน้องปันสุขด้วยค่ะแม่เพิ่งเอาภาพมาฝากนะคะความน่ารักของน้องปันสุขของเราชุดถักที่แสนจะเข้ากับตัวน้องโอ้แล้วก็แม่เพิ่งได้มีโอกาสนั่งถ่ายรูปกับลูกพี่นีนาก็ฝีมือใช้ได้นะคะเนี่ยแม่เพิ่งแอบมาอัปเดตให้ฟังค่ะหลังจากที่คลอดน้องได้5เดือนนิดๆก็กลับมาเริ่มจะมีรูปร่างใกล้เคียงกับก่อนท้องแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่สงสัยหรือว่าอยากรู้เคล็ดลับดูแลสุขภาพของแม่พึ่งให้มีรูปร่างกลับไปเฟิร์มกระชับหลังคลอดหรือว่าแม้แต่คนที่ไม่ได้มีน้องก็สามารถมีหุ่นที่เฟิร์มกระชับได้นะคะเป็นการลีนไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะก็ทักทายเข้ามาใน LINE ID ที่แม่พึ่งทิ้งไว้ข้างล่างค่ะอธิบายคลิปหรือว่าตอนช่วงท้ายคลิปนะคะตอบช้าบ้างก็อดทนรอหน่อยนะคะแม่พึ่งจัดคิวให้ได้กันทุกคนค่ะทำบุญ you see ปันสุข hairYou like her hair? แม่เก้งหนูแล้วลูกแม่เก้งหนู She's pretty. She's pretty. Okay, let me clean her up. ปัดก็ไม่ลงปัดลงไหมเนี่ย Where's the boy? ปันสุขคะปันสุขคะMommy, where's the boy? Where? Where's the boy? Why didn't you put it? What's that sound? That's burping. They're burping. Who burped? She did. Who said, excuse me? I'm seated. Bansuk, can you give me a towel? Bansuk towel, please. Give me Bansuk towel, please. ผมทรงอะไรหรอกผมทรงอะไรคะแล้วทรงอะไรในท่าอย่างเขาเรียกทรงอะไรครับลูกต้องหัวขวานนะลูกมันตั้งเด็ดได้ขนาดนั้นเลยลูกอาบน้ำเสร็จแล้วหวีผมให้เขาค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องมีสองขวัญข้างหลังไงอันนี้มันก็เลยเป็นทรงแยกออกมาแบบนี้ตรงกลางก็เลยเด็กขึ้นมาได้ผมก็ทำได้ผมก็ทำงามอ่ะโอ้มันจิ้มหกมันจิ้มหกเยอะผมตั้งสวยมากเลยทำได้เลยไปเคี้ยวหมากไปเคี้ยวหมากฝรั่งเหมือนพี่เนธานหรอพี่เนธานก็เคี้ยวหมากฝรั่งหรอกหนูอยากเคี้ยวมั้งเหรออยากเคี้ยวมั้งเหรอคะเดี๋ยวเดินหน่อย
ตอนนั้นแม่จะไปมีตติ้งแล้วนะแม่ไปคุยกับลูกค้าแล้วนะโอเคยันได้เรียนแบบพี่เขาเหรอ What's the magic word? Okay, okay. Please. Okay, แม่ไปมีตติ้งแล้วนะหรอแล้วลูกเหรอมันคืออะไรเหรอฮะโอ้โหโอเคโอ้ยสิโอเคอะไรโอ้ยyeah it's like thatคุยเก่งใหญ่แล้วเนี่ยฮึหรือเปล่าบ่นเลยนักหนาปะมีฮื้อด้วยนะคะมีถอนหายใจฮื้อด้วยโอ้ยช่วงนี้สนุกสนานมากเลยค่ะคุณผู้ชมในบ้านมีสีสันแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความสุขจริงๆค่ะแม่พึ่งนะหลายๆท่านผู้ชมก็ทักเข้ามาเนาะบอกว่าคอมเมนต์เข้ามาว่าเสียดายแทนคุณพ่อเขาจริงๆที่ต้องพลาดความรู้สึกเหล่านี้แล้วให้แม่พึ่งให้อภัยเขาคือแม่พึ่งให้อภัยเขาแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมตามคลิปแม่พึ่งมาแม่พึ่งให้อภัยเขาแม่พึ่งถือว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันไปค่ะแต่สิ่งที่แม่พึ่งทำอยู่ตอนนี้คือต้องปกป้องสิทธิ์ของลูกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าในเมื่อเขาจะไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องดูแลในหน้าที่ของเขาอะค่ะซึ่งเราไม่รู้เนาะว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วเกิดทางนู้นเขาอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นขึ้นมาแล้วทำให้เขาไม่สามารถดูแลลูกได้เนี่ยคือยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของลูกอะค่ะคือแม่พึ่งก็เลยต้องปกป้องสิทธิ์ของเด็กๆตรงเนี้ยค่ะคือการคุ้มครองเด็กคือการปกป้องเด็กค่ะก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วค่ะปล่อยไปแล้วค่ะก็ถือว่าแม่พึ่งมีความสุขในทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขานั่นแหละค่ะก็เพราะว่าเขาได้เดินออกเขาก็มีส่วนที่ทำให้แม่พึ่งมีความสุขที่ผ่านมาแล้วก็เพราะเขาที่ทำให้แม่พึ่งมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นใดๆเลยค่ะแม่พึ่งอโหสิกรรมไปนานแล้วทุกวันนี้มีความสุขจริงๆค่ะท่านผู้ชมเด็กๆอยู่กับลูกๆอยู่กับเสียงหัวเราะแม้จะมีความเหนื่อยแต่มันเป็นความเหนื่อยที่ตั้งใจเหนื่อยเต็มใจเหนื่อยก็เลยไม่เคยรู้สึกท้อแท้ใจใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะมีแต่แรงที่ฮึดสู้เพื่อวันรุ่งขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยแหละค่ะ ตาแป๋วๆแบบนี้แหละค่ะกำลังใจสุดยอดเลยเป็นที่รักของพี่ๆแล้วก็เป็นที่รักของท่านผู้ชมด้วยใช่ไหมเอ่ยเท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้เอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็มีเรื่องมาอัปเดตกันต่อไปนะคะสำหรับการพัฒนาการของเด็กๆแล้วก็หวังว่าผู้ชมทุกท่านจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงใครอยากได้เคล็ดลับในการดูแลรูปร่างก็ทักทายแม่พึ่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะมีความสุขเยอะๆเนาะสวัสดีค่ะ